สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ่าเอ๋ Channel นะครับในสวนน้อยร้อยอย่างนะครับกับจ่าเอ๋ Channel นะครับเรามีพื้นที่ไม่เยอะนะครับเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับพื้นที่แค่3งานไม่ถึงไร่หลังบ้านผมเนี่ยผมก็ปลูกนะครับสวนผสมนะครับสวนน้อยร้อยอย่างครับเราชอบอะไรเราก็ปลูกนะครับในสิ่งที่เราชอบนะครับพืชผักนะครับมากมายในสวนนะครับผลไม้นะครับเราอยากกินอะไรนะครับมอนมันเบอร์รี่นะครับก็มีนะครับกำลังออกลูกนะครับนี่ครับสวนน้อยร้อยอย่างนะครับครับนี่ก็เป็นกล้วยนะครับหลังบ้านนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับผสมกล้วยไข่เรียกว่ากล้วยหอมไข่นั่นเองนะครับกล้วยหอมทองนะครับกล้วยน้ำว้านะครับขาดไม่ได้เลยเนาะรวมถึงขนุนนะครับในหลังบ้านนะครับมะม่วงนะครับมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอนะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับอีกมากมายครับท่านผู้ชมผมก็ทำสวนน้อยๆนะครับที่พื้นที่ไม่ถึงไร่นะครับแต่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในโครงการ1ไร่1แสนของผมนะครับมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับหลายๆท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผมก็ไปสัมภาษณ์ครูแดงเนี่ยที่น้ำสุดนะครับหลังเขื่อนป่าสักนะครับเพราะว่าเป็นไร่เกษตรกรตัวอย่างนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดลพบุรีนะครับที่ไร่ผักหวานครูแดงเนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับมีแค่6ไร่นะแต่ว่าได้1ล้านเลยครับผมแต่1ไร่1แสนน่ะก็มีไร่ของพี่มนนะครับมนทนฟาร์มผมก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วนะครับแต่ส่วนของเจ๊เอ๋เนี่ยก็เป็นส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับผมเราจะทำยังไงให้มีผลผลิตที่ได้เงินนะครับ1ปีเนี่ยให้ได้เป็นแสนนะครับช่วงนี้ผมก็มามองเกี่ยวกับบอนสีนะครับแล้วก็ไม้มงคลต่างๆนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยๆเนี่ยไม่ถึงไร่เนี่ยประมาณ3งานเนี่ยเราสามารถซื้อพันมาแล้วก็เพาะแล้วก็ขยายได้นะครับท่านผู้ชมขยายพันธุ์นะครับต้องขอบคุณยายพรชาแนลนะครับที่เป็นพี่สาวที่น่ารักนะครับทำช่อง YouTube ด้วยกันมานะครับยายพรชาแนลเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับบอนสีนะครับแล้วก็ขายบอนสีด้วยนะครับตัวผมเองก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบพี่เขามากแล้วก็มีอีกหลายๆช่องเนาะก็เอาบอนสีมาแล้วก็ขยายพันธุ์บอนสีแล้วก็มีไม้มงคลที่ผมกำลังสะสมนะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจเจ๊นะครับในส่วนน้อยร้อยอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตอนนี้ผมเอาบอนสีอะไรมาบ้างนะครับในส่วนน้อยร้อยอย่างไปดูกันเลยหลายๆท่านนะครับได้รับชมเจ๊ Channel มาก็จะรู้ว่ามีเท้าพันตานะครับที่ผมลงเป็นคลิปแรกเลยเนาะตอนนี้ผมก็มาทำการผ่าหัวแล้วก็แยกเบบี้ออกมานะครับบอนสีพระนครนี่ก็สวยงามนะครับไม่แพ้ชายชนเลยนะครับดูลักษณะของสีของพระนครนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับไม่แพ้ชายชนเลยนะครับท่านผู้ชมหนุมานอมพระพานะครับนี่เป็นบอนสีตับรามเกียรตินะครับแล้วก็จะมีหนุมานออกศึกด้วยนะครับผมนะครับเจ้าปรุงองค์การนะครับสีขาวๆนี้นะครับขอใบเขียวนะครับสวยงามครับดูแล้วมีความสุขครับท่านผู้ชมนะครับพูดถึงตับรามเกียรติ์ก็จะมีชุดเขียวนี้ก็จะเป็นทศกัณฐ์นะครับแต่ว่ายังไม่กัดสีนะครับตอนนี้น้องกำลังเริ่มเป็นหนุ่มนะครับผมแล้วก็มีเบบีนะครับตอนนี้เป็นเบบีของหนุมานออกศึกนะครับเยอะมากนะครับกำลังแตกนะครับหน่อขึ้นมานะครับจากการผ่านะครับสวยงามนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นพญาราชพฤกษ์นะครับเพราะว่าผมแห่งเป็นสองฝั่งเนาะในกระถางเดียวกันจะปักไม้ขั้นนะครับหลายๆท่านดูคลิปแล้วจะเห็นผมตั้งแต่ตอนการผ่าเลยนะครับเห็นไหมง่ายๆนะครับในการขยายพันธุ์นะครับเป็นความสุขนะครับไม้มงคลอื่นๆก็มีนะครับเริ่มสะสมไว้นะนี่นะครับผมในส่วนเล็กๆนะครับมีกวักมรกตก็บอนปอดิดานะครับผมความสวยงามนะครับของไม้มงคลหลากหลายนะครับก็สะสมไว้นะครับกำลังขยายพันธุ์มากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีในสวนนะครับก็จะมีนี่นะครับวันBlack Magicนะครับผมในดงเลยนะครับจะค่อนข้างรกๆหน่อยนะตรงนี้จะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบอนยักษ์นะครับขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับสวยแต่ตอนนี้ก็สูงเลยผมไปแล้วนะเลยเจ๊เอ๋ไปแล้วนี่ครับต้นนี้นะครับสูงเลยผมไปแล้วนะนี่ครับพวกท้าวพันตาแล้วก็จะมีกนูง้าวกนูนะครับผมอนุมานประสานกายมีบอลกระดาษด่างด้วยครับตอนนี้อันนี้น้องชายเอฟมาให้นะครับผมจะโอนะอันนี้เป
ป็นเสน่ห์นางกวักนะครับผมเสน่ห์นางกวักก็เป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลสะสมไว้นะครับแต่ขยายพันธุ์พืชผักปลูกไว้กินก็มีนะครับท่านผู้ชมเยอะแยะนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ลูกชายทำไว้ให้นะครับลูกชายน่ารักมากนะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสีแดงนะครับผมห่อเงินห่อทองก็มีนะครับถัดไปเนาะต้นนี้เป็นไผ่กิมซุงนะครับพี่สาวจองไว้แล้วนะครับป้าเล็ก Channel นะครับทํา YouTube เหมือนกันนะครับผมป้าเล็ก Channel นี่ป้าเล็ก Channel กลับมาเอาได้เลยนะถ้ามาลพบุรีนะต้นนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับผมยางอินเดียหลายๆท่านจะเห็นว่าเป็นสีดำใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสีชมพูพี่สาวซื้อให้ครับผมแยกกระถางพอดีน้องมันเริ่มคับกระถางตอนนี้ก็ใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับขนุนนี่คือใหญ่มากดูมือผมขนุนลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็มีบนต้นอีกครับท่านผู้ชมฮะลูกใหญ่มากครับผมนี่นะครับลูกบนต้นนี่ใหญ่กว่าลูกข้างล่างอีกนะครับก็ถ้าจะเดินพาชมต้องใช้เวลายาวนานเนาะวันนี้เดินไม่ถึงท้ายไร่พอดีฝนตกมันเฉอะแฉะนะครับแต่ว่าถ้าไปดูคลิปก่อนๆดูได้เลยนะครับเข้าไปดูนะครับวิธีการปลูกมะขามเทศสีชมพูนะครับผักหวานป่านะครับผมใต้ต้นใต้ต้นมะขามเทศนะครับใต้ต้นมะขามเทศนะครับผักหวานป่าผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับวิธีการปลูกผักต่างๆนะครับลงไปนะครับก็ไปติดตามรับชมนะครับดูได้นะครับท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาตอนนี้ก็มามุ่งเกี่ยวกับบอนสีนะครับเพราะว่าชื่นชอบนะครับจะทำการขยายพันธุ์นะครับได้มาแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเห็นไหมฮะที่เป็นการว่างๆนี้คือจะเป็นการผ่าหัวไว้นะครับท่านผู้ชมผ่าหัวไว้นะครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ผ่าหัวไว้นะครับผมรอบๆนี้นะครับเป็นการผ่าหัวหมดเลยอันนี้เป็นต้นจอมนะครับพอดีกระถางไม่พอนะครับเห็นเป็นกระถางว่างๆนี่คือผ่าหัวทางนั้นเลยนะครับว่างๆนะครับผ่าหัวไว้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาผ่าหัวนะครับหนุมานอมพระพากันครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอ๋ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับรักเจเอ๋น้อยๆขอให้รักนานๆนะครับShake it, baby.